ยกมรดกมาโดนลำตัวทำท่าจะหนีไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ายังพลิ้วแล้วเร็วฉลาดเพราะว่ามีกำลังใจโดย Toyota K Motor ทองคำ20บาทสมนาคุณเพียบแล้วก็ในช่วงนี้ประกันภัยนะครับฟรีชั้น1จาก Toyota K Motor เดี๋ยวคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์มากยกนี้ยก10มากน้ำใจนี่สุดเลยทีเดียวเดินตลอดแล้วก็ทะเลาะไม่เลิกด้วยแต่ว่ารถดงออกข้างอีกมาไวเร็วสายตาดีลูกที่ต้องชมนะครับต้องชมโอเลดงสโตเล็กคือลูกดักต่อยด้วยหมัดซ้ายเนี่ยครับดักด้วยซ้ายนั้นถือว่าเปอร์เซ็นต์แม่นนั้นเกือบ 100% นะครับมาชกแล้วทำให้แฟนๆใจหายได้ตลอดเหมือนถ้าอยู่ในมุมอับและโดนลำตัวไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพอมาตั้งหลักได้ความเร็วเชิงฉลาดไวพริบแล้วก็กำลังใจจาก Toyota K Motor ทองคำ20อ้าวพอสวรรค์โดนลำตัวเข้าไปแล้วโดนลำตัวเข้าไปแล้วเร่งแล้วนะครับโอเลดงไม่ได้ตั้งรับอย่างเดียวเร่งแล้วนะครับนาทีมีนาทีทองแล้วเห็นสตอเล็กมีแผ่วมียุบอะครับโอ้โหท้าเลยครับท้าให้ต่อยด้วยครับดูครับสตอเล็กเปิดลำตัวท้าดวลให้เลยนี่ตั้งแต่ต่อยมาเราเพิ่งเห็นนะครับว่าโอเลดงนั้นเป็นฝ่ายเดินบุกต่อยครับแต่ว่าเป็นการวางแผนที่ชาญฉลาดมากครับต่อยกับนักมวยที่อายุมากกว่าแล้วปล่อยให้นักมวยที่อายุมากกว่านั้นเดินไล่นั่นนี่ถือเป็นการวางแผนตัดกำลังคู่ต่อสู้ไปในตัวแล้วก็มวยนี่เธอบอกว่าจั่วลมเยอะๆแล้วเนี่ยก็เรี่ยวแรงก็แผ่วน้อยแต่ว่าหัวใจเพชรฆาตแต่ว่าโอเลดงไม่หนักก็จริงแต่ว่าต่อยได้พลิ้วตลอดแล้วเร็วยกนี้เป็นยกที่10แล้วด้วยสตอเล็กก็เต็มที่แล้วนะครับนี่ถือว่าเต็มที่แล้วครับเกือบจะเรียกว่าถ้าเป็นรถยนต์เครื่องก็เกือบจะฮีทแล้วครับนะครับจะเบียดตลอดแต่ไม่ทันหมดยกที่10แอนตาซินเจลยาลดกรดแก๊สและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารลดอาการจุกเสียดแน่นแสบร้อนทรงอกแอนตาซินเจลรสส้มรสเปปเปอร์มินต์แอนตาซินเจลและแอนตาซินชนิดเม็ดชมกันต่อเลยครับยกที่11แล้วครับศึกสายเลือดขอบคุณบริษัทสามชัยกาแฟอุบลราชธานีขอบคุณบริษัทนิคอนไทยเซนแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณกรรมการผู้จัดการบริษัท CP เมจิจำกัดคุณไพศาลจงบรรจัดเจริญบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดขอบคุณเนสกาแฟทาทาซีนอนซูเปอร์ CNG และครัวข้าวแกงปากใต้ครับเหลืออีก2ยกยกนี้และยกหน้าพรสวรรค์ไม่มีอะไรที่จะสูญเสียแล้วเดินตลอดลุยอย่างเดียวเลยแม้เวลานั้นเหลือก็ชันชิดมากครับยังมีมวยไทยชิงชนะเลิศมวยมาราธอนอีก1คู่นะครับซึ่งจะชิงรางวัลเงินสด 500,000 ต่อจากคู่นี้เราเป็นห่วงเวลามากครับขณะนี้วันนี้แฟนมวยดูกันแบบล้นหลามเลยแล้วก็คุ้มค่าเลยนะครับของศึกย่า5ดาวเงินล้านแล้วก็วันนี้ทั้งกย่า5ดาวนมสดเมจิแอนตาซินแล้วก็สมกับหรือตังคุจับตราเป็นเพื่อนคู่แล้วก็วันนี้ที่แน่นอนแล้วเนี่ยคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์นะครับจาก Toyota K Motor ไปจองรุ่นไหนที่เคแล้วก็ของสมนาคุณมีเพียบแล้วก็ในช่วงนี้ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยแล้วก็หลังขาย14แห่งวันนี้จะได้มอบสกุลทองคำอีก20บาทให้กับโอเลดงกระทิงแดงยิมถ้าบอกว่าสามารถป้องกันแชมป์เอาชนะไปได้วันนี้นะครับเหลือยกนี้และยกหน้าพอสวัสดิ์ก็ทำหน้าที่เดินตลอดและเดินไม่เลิกด้วยแต่ว่าทางโอเลดงก็สร้างอารมณ์ให้กับพอสวัสดิ์ได้มากจริงๆเลยเพราะว่าออกข้างนิดนึงลีลาการชกเบนออกเนี่ยออกแล้วแยบข้างเนี่ยจนกระทั่งพอสวัสดิ์จั่วลมไปเยอะแกต่อยแบบเล็มแล้วก็แต่งหมัดบางทีบางครั้งหมัดซ้ายของโอเลดงก็แกแต่งออกมาเหมือนกันก่อนที่สตอเล็กจะได้แชมป์รุ่นนี้จากอีเกิลเคียวะหรือเดนจิโรพันนั้นดูว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าหลังจากที่เป็นแชมเปี้ยนแล้วก็ราศีจับนะครับยิ่งต่อยยิ่งดีครับสำหรับสตอเล็กคือแพรวๆครับเอาตัวรอดเก่งสายตาดีรุ่นพี่อายุ30พรสวรรค์จากสระแก้วโอเลดงจังหวัดตรัง23ปีโปรแกรมต่อไปของแพทย์ยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นวันที่3ธันวาคมนะครับที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พี่น้องชาวท่าตะโกก็เตรียมพบกับว่าเพชรน้อยป้องกันแชมป์
นกน้อยป้องกันแชมป์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นต่อไปอีกวันที่8ที่ท่าบ่ออ๋อนกน้อยที่ท่าบ่อครับวันที่8นะครับ2โปรแกรมต่อกันเดือนธันวา3ธันวาที่ท่าตะโกนครสวรรค์แล้วก็วันที่8ครับที่ท่าบ่อหนองคายบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงคุณใช้ 3K แบตเตอรี่อุ่นใจเมื่อใช้ 3K ยกสุดท้ายของการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นสตรอเวทของสภามวยรุ่น WBC สตรอเลทครับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบหมดแล้วนะครับอยู่ที่สตรอเลทแล้วครับว่ายกสุดท้ายนั้นจะมีอะไรที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหรือเปล่าเหลือแค่3นาทีดูแล้วก็ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าสตอเล็กโอริดงก็เป็นฝ่ายตุนแล้วก็เก็บคะแนนไปตลอดของการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นสตอเวทของสภามวยโลกหรือ WBC เป็นฐานหลักๆแล้ววันนี้ที่กำลังใจสุดๆและมากก็ต้องจาก Toyota K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์20แห่งหลังการแข่ง14แห่งโดยมีทองคำให้20บาทให้กับทางโอริดงกระทิงแดงยิมถ้าเป็นผู้ชนะนะครับแม่ทำการดูเหมือนว่าอ๋อเชื่อเทปนะครับเทปที่พันอยู่ที่บริเวณนวมด้านซ้ายของพรสวรรค์นั้นหลุดออกมาครับจะต้องไปพันเข้าไปใหม่ครับสะบัดเข้าปลายตาได้ครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายสมบูรณ์ศรีพัฒนาวัฒน์ก็ขอเชิญเชียร์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่37พิษณุโลกเกมวันที่14ถึง24ธันวาคมจะทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับคนเหล็กเวลาเหลือน้อยแล้วครับโอ้มีอาการเหนื่อยครับเห็นชัดเจนครับก็เป็นธรรมดาครับ30แล้วครับแต่ว่าต้องชมเชยน้ำใจมากๆเลยก็สู้เต็มที่แล้วครับสู้เต็มที่รุ่นพี่แต่ว่าด้วยวัยที่หนุ่มด้วยความปราดเปรียวของสตอเล็กเนี่ยครับทำให้ยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยครับเพราะว่ามวยพออายุมากและช้ากว่าแล้วมาเจอลีลาการชกของโอริดงกระทิงแดงยิมซึ่งเป็นมวยที่เบสิกการชกเร็วและไวสายตาดีแล้วก็ถึง12ยกแล้วเนี่ยยังฟุตเบิร์กหรือว่าเบสิกการชกก็ต้องยอมรับว่าไวมากๆเลยดูเหมือนว่า15ยกก็น่าจะต่อยได้นะครับสำหรับสตอเล็กถ้าร้องอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นเลยครับเจอกับยาสุทากะคุโรกินะครับแชมป์2เข็มขัดของญี่ปุ่นเขาอาจจะเป็นต้นปีหน้าครับก็ลองดูนะครับอนาคตของสตอเล็กไปญี่ปุ่นบ้างครับปลายยกต้องคือเหนียวแล้วก็แข็งใจดีมากๆเลยอดีตแชมป์พาบ้าด้วยพี่ ABA ตอนนี้มาเป็นผู้ท้าชิงคือพรสวรรค์ก็เชื่อเหลือเกินครับถ้าว่าการเจรจานั้นเป็นที่ตกลงกันกับผู้จัดการของคุโรกินั้นก็ศึกษาเรื่องระหว่างไทยญี่ปุ่นจะเกิดที่ญี่ปุ่นอีกครั้งนึงครับโอ้โหก้มลงไปกราบเลยครับพักเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมามอบกันขัดกันครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้เป็นผลการคะแนนของคณะกรรมการตัดสินบนเวทีซึ่งปรากฏว่าผลการคะแนนนั้นโอเลดงได้120คะแนนพรสวรรค์ได้118คะแนนจากกรรมการมิสเตอร์เจราชิโอเปเลสแห่งเม็กซิโกกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญแห่งประเทศไทยให้โอเลดง118คะแนนให้พรสวรรค์110คะแนนมิสเตอร์ฟรานซ์มาร์ตี้แห่งสวิตเซอร์แลนด์ให้โอเลดง117คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงินพรสวรรค์113คะแนนและในโอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่จะให้เกียรติขึ้นค่าเข้มขัดคือท่านประธานกรรมการกิตติมศักดิ์พลเอกกิรเดชโคชรัตน์ท่านประธานจัดการแข่งขันดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับก็
ได้ดมกระดิ่งแดงยินก็ยังป้องกันทำให้ผมช่วยเอาไว้ได้ค่อนข้างหมดจดนะครับและทางขอบคุณท่านประธานฤกษ์นะครับพลเอกจิรเดชพัชรัตน์แล้วก็ท่านดร.พงศ์วิเศษเป็นทุนหลักมาณโอกาสนี้เราจะพักชมโฆษณาอีกครู่ครับยกกลับมาดูมวยไทยชิงชนะเลิศครับใครจะคว้ารางวัล